This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สถานการณ์ในยุคที่ Lehman Brothers ล้มเนี่ยคุณน่าจะจำภาพของคนที่แบบเก็บของออกจากตึกที่นิวยอร์กอ่ะคือตอนนั้นมันมีการคุยกันแล้วมันเห็นทรงแล้วว่ายังไงอ่ะมันน่าจะออกมาเป็นทรงถ้ามันไม่ล้มก็ต้องพยุงคือแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐตัดสินใจที่จะไม่ช่วยแล้วปล่อยให้มันล้มไปโลกเนี่ยเจอวิกฤตการเงินอีกหนึ่งรอบแล้วมันก็ยาวมาอีกประมาณสัก10ปีที่ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอ่ะมันทรงๆสุดๆแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านอยู่กับเรา2คนนะครับผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับนะครับตอนนี้เราจะได้ยินนะครับเรื่องของข่าวคราวการขาดสภาพคล่องของธนาคารหลายแห่งถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาครับริชาร์ดก็จะเป็น SVB เคยได้ยินไหมครับ Silicon Valley Bank นะครับต่อมาก็จะเป็น Signature Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดที่ไม่เคยใหญ่แต่ก็ทำให้กระทบต่อความมั่นใจแต่ทีนี้ครับมาเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันนะครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยก็คือธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสที่มีชื่อว่า Credit Suisse ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าธนาคารเนี้ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้ล้มธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าไปในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหามีศัพท์อยู่คำที่บอกว่าใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้ล้มภาษาอังกฤษว่า too big to fail วันนี้เราต้องมาคุยกับริชาร์ดนะครับว่า too big to fail และอย่างไรจึงถึงจะเรียกว่าใหญ่จนกระทั่งว่าปล่อยให้ล้มไม่ได้ครับโหต้องบอกงี้เฮียคุณผู้ชมถ้ามันถึงขั้นว่าใหญ่ที่จะปล่อยให้ล้มไม่ได้มันต้องมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของบรรยากาศการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกของคนที่ถ้าหากว่ามันล้มปุ๊บเนี่ยโทษนะฮะพังทลายกันได้เลยทีเดียวโอเคเหมือนย้อนกลับไปเอาจริงผมว่าใกล้สุดของคนที่น่าจะเป็นยุค2000และพอจำความได้ก็น่าจะเป็นสักช่วงปี2008แฮมเบอร์เกอร์คริสิสบางคนก็เรียกว่าซับไพรม์คริสิสเนาะครับผมซึ่งตอนนั้นผลกระทบอาจจะไม่ได้มาถึงบ้านเราเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแต่ว่าตอนนั้นที่ทั่วโลกเลยอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีสั่นสะเทือนไปหมดเลยนะใช่ใช่คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนที่ Lehman Brothers ล้มซึ่งถ้าพูดชื่อนี้คุณลองไปดูนะใน Google ก็ได้เซิร์ชที่ต่างๆก็ได้มันคืออดีตธนาคารที่ถือว่าใหญ่อย่างมากเลยเดียวโดยเฉพาะผลที่กระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับภาคอสังหาและตอนนั้นนะครับถ้าหากว่าใครจำความได้นะสถานการณ์ในยุคที่ Lehman Brothers ล้มเนี่ยหลายคนมองว่าการที่ทางด้านรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยนะตอนนั้นคือตอนนั้นมันมีการคุยกันแล้วมันเห็นทรงแล้วว่ายังไงอ่ะมันน่าจะออกมาเป็นทรงถ้ามันไม่ล้มก็ต้องพยุงคือแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐตัดสินใจที่จะไม่ช่วยแล้วปล่อยให้มันล้มไป ตอนแรกเนี่ยบอกว่าก็อยู่ไม่ได้ไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาก็ล้มไปแต่เอฟเฟกต์มันกลับมาไม่ใช่แบบนั้นเฮียมันกลับมาเป็นว่าโลกเนี่ยเจอวิกฤตการเงินอีกหนึ่งรอบแล้วมันก็ยาวมาอีกประมาณสัก10ปีที่ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอ่ะมันทรงสุดๆแบบนี้ตอนแรกมันมีการเจรจากันอยู่นะฮะว่าตอนนี้หลายคนมองว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเรย์แมนบาร์เดอร์เนี่ยไม่ล้มรัฐบาลสหรัฐช่วยและตอนแรกที่เขาจะมีการซื้อขายทรัพย์สินของธนาคารนี้มีอยู่2เจ้าที่เข้าไปเจรจาก่อนก็คือ Bank of America แล้วก็ Barclays โอ้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการล้มโต๊ะเจรจาโดย2แบงค์เนี้ยสถานการณ์โลกอาจจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับหลายคนตั้งคำถามว่าไอ้ธนาคารนึงล้มแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงท่านผู้ชมลองคิดแบบนี้นะครับครับเป็นธนาคารใหญ่ปล่อยกู้ให้กับคนจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็เอาเงินของตัวเองแล้วเอาเงินของลูกค้าเนี่ยไปลงทุนด้วยครับทีนี้สมมติว่าธนาคารนั้นล้มเงินของลูกค้าที่อาจจะเป็นบริษัทใหญ่เช่นเดียวกันอยู่ดีๆสภาพคล่องก็หายไปเปรียบเทียบกับมนุษย์นะครับเลือดก็หายจากตัวไปด้วยความที่มีขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกค้าจำนวนค่อนข้างเยอะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมพัวพันกันไปกับธนาคารใหญ่และองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากมายเพราะฉะนั้นล้มหนึ่งไม่ได้หมายความล้มคนเดียวนะครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้เลือดเนี่ยพูเดียวกันทั้งหมดก็เลยเกิดปัญหาซึ่งณเวลานั้นเองนะครับตอนแรกทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐก็คือ Federal Reserve ก็มองแบบนี้ถ้าทำแบบนี้อัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยใส่เลือดเข้าไปให้เนี่ยเดี๋ยวเคยตัวนะเพราะถ้าเกิดว่าเคยตัวก็คือไม่เป็นไรหรอกเราทำผิดก็เราเล่นเกมเสี่ยงได้อีกพอที่สุดแล้วทุกคนจะรู้ว่าเราใหญ่เกินกว่าที่เราจะล้ม
ทุกคนก็ต้องเอาเงินมาให้เพราะฉะนั้นในเวลานั้นครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็นำโดยเบนเบอร์นังเก้คงจะได้ยินนะครับเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางเลยลังเลอยู่ว่าจะยังไงกันบ้างนะครับแต่พอเข้าไปช้าครับที่สุดก็เลยส่งผลกระทบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะว่าเลเมนบราเธอร์ล้มนะครับท่านอาจจะถามว่าใหญ่ๆขนาดไหนลงไปดูบาลานซ์ชีกันนะครับครับ 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐมีความหมายว่าขนาดใหญ่มากถ้าเราลองเทียบดูตอนนี้มีคนพูดถึงบอกว่าธนาคาร SVB ที่ตอนนี้ล้มลงไปเนี่ยอันนี้เป็นแค่1ใน3เท่านั้นเองแล้วลองคิดดูว่าเป็น1ใน3หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมา15ปี Lehman Brothers เนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากๆแต่นับจากนั้นเป็นต้นมาครับริชาร์ดคนก็มองว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยากให้ธนาคารใหญ่และองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเล่นเกมเสี่ยงเพราะว่ายังไงก็ตามจะมีคนมาคอยจ่ายเงินสนับสนุนฉีดเลือดเข้าไปแต่การนั้นก็ตามแต่เราก็ต้องหันมามองนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่เดินหน้าเข้าไปเลยก็ไม่ได้ก็เลยต้องมีลิสต์ครับว่า too big to fail มีที่ไหนบ้างที่จะส่งผลกระทบและจะมันต้องมีการกำกับดูแลธนาคารสถาบันการเงินอย่างนี้ให้มั่นใจว่าอย่าเล่นเกมเสี่ยงอีกตอนนี้มันมีการประเมินเอาไว้เฮียว่ามีประมาณสัก32แห่งทั่วโลกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นทั่วโลกนะครับที่ทางด้านของ Financial Stability Board เนี่ยหรือว่าสถาบันที่เขาดูว่าแบงค์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจคือถ้าหากว่าแบงค์เนี้ยมันเกิดล้มไปหรือปล่อยให้ล้มไปเนี่ยผลกระทบมันจะไม่ได้เกิดเพียงแค่แบงค์นึงดับไปแต่มันจะลามไปถึงทุกๆเซกเตอร์โครงสร้างพื้นฐานเงินต่างๆธุรกิจแม้กระทั่งบรรยากาศการค้าการลงทุนอะไรพวกเนี้ยอันดับ1 Bank of America โอเคไอ้เหี้ยลองคิดดูถ้าวันนึง Bank of America ล้มอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เอาแค่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาคือ 25% ของโลกใบนี้ครับและตัวเขามีเงินฝากจำนวนมากมายตัวเขาลงทุนในสินทรัพย์มากมายมีธุรกรรมเนี่ยจำนวนมากมายถ้าเขาล้มมีความหมายว่าบริษัทและองค์กรที่อยู่รอบข้างเขาเจอปัญหาไปด้วยแน่นอนใช่บาร์เคลย์สแบงค์ของอังกฤษBank of China โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ HSBC Deutsche Bank City Group BNP Paribas ครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่พยายามจะเอามาอธิบายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายแบงค์มากๆแต่เขาบอกว่าสังเกตไหมว่า32แห่งส่วนใหญ่คือเป็นแบงค์แล้วก็เป็นบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับพวกไฟแนนซ์ทางงานซึ่งพอมันเป็นไฟแนนซ์นะฮะมันเป็นธนาคารมันเป็นสถาบันการเงินมันเป็นวานิชธนกิจเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องไปหมดเลยคุณไปกู้ก็ต้องไปกู้แบงค์คุณไปฝากเงินก็ไปแบงค์คุณไปขอเงินในการทำธุรกิจต้องไปแบงค์รัฐเองกู้เงินมาทำโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องไปแบงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมมันกลายเป็นว่าสถาบันการเงินถึงมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่ามันรวมเงินของทุกๆคนน่ะมันอยู่ที่นี่ทั้งรัฐเอกชนประชาชนแล้วก็ทุกๆเซกเตอร์ถ้าเกิดเทียบบางคนก็บอกว่าเรื่องของระบบการเงินก็คือหัวใจคำว่าหัวใจแปลว่าอะไรครับเราขยับขยื่นเนี่ยใช้แขนใช้ขาใช่ไหมครับแต่เลือดทั้งหมดต้องผ่านเลยครับหัวใจเป็นตัวปั๊มธนาคารก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เช่นการขาดสภาพคล่องคือเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงองคาพยพต่างๆของร่างกายกันได้และระบบธนาคารที่ริชาร์ดพูดถึงครับจะพบว่าที่ผ่านมาเราจะได้ถึงธนาคารสถาบันทางการเงินนะครับที่อยู่ในโลกตะวันตกเช่น Bank of America แบบนี้เป็นต้นแล้วก็ทางด้านของJP Morgan นะครับหลายๆแห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอีกส่วนก็คือยุโรปเช่นกรณีของ Barclays ครับ Deutsche Bank ครับแบบนี้เป็นต้น Paribas แต่ตอนนี้ต้องยอมรับ ว่าศูนย์กลางทางการเงินโลกไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต่ว่ายังมีเช่น Bank of China นะครับแล้วก็ยังมีธนาคารอื่นๆซึ่งอยู่ในภูมิภาคโลกตะวันออกอีกเช่นกรณีของธนาคารญี่ปุ่นเองแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดู Too Big to Fail เนี่ยหลายๆส่วนเขาก็ดูกันแต่ต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าหลังจากเกิดกรณีวิกฤตปี2008แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการออกกฎหมายมาครับเพื่อที่จะควบคุมให้ดีว่าถ้าธนาคารแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องไปดูนะครับว่าธนาคารแบบนี้จะต้องถูกที่เขาเรียกว่าการทดสอบ stress test ต้องมีการทดสอบกันให้มั่นใจว่าจะไม่ล้มกันง่ายๆแต่หลังจากนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพราะสถานการณ์คลายตัวจากปี2008เราไม่เคยเจอวิกฤตการเงินเราจะมาเจอเช่นกรณีของโควิดซึ่งธนาคารทุกแห่งต้องใช้คำว่าเอาอยู่ไม่มีการขาดเงินไม่มีการขาดสภาพคล่องจนที่สุดก็มีหลายฝ่ายบอกว่ากฎหมายฉบับนั้นน่ะที่เข้มงวดจนเกินไปผ่อนคลายลงได้ไหมเช่นกรณีของการลดในการที่จะเพิ่มเพดานว่าสินทรัพย์เนี่ย
ใหญ่ไปกว่านั้นครับทำให้ธนาคารสามารถ exercise ตัวเองหรือสามารถที่จะทำธุรกิจต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้นครับแต่ในที่สุดครับก็มาเกิดปัญหาขึ้นอีกในกรณีของ SVB แบบนี้เป็นต้นและอีกส่วนที่ผมว่าหนักมากๆคือธนาคารสวิสหลายท่านจะตั้งคำถามว่าสวิสเองก็ประเทศขนาดไม่ใหญ่เนาะครับไม่ได้อยู่ในยูโรเปียนยูเนียนด้วยนะครับแต่ทำไมถึงสำคัญเพราะว่าเครดิตสวิสเป็นธนาคารที่ตั้งมาแล้วประมาณ167ปีนะครับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราแล้วก็เป็นธนาคารที่มีผลประกอบการที่ขาดทุนในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วจนกระทั่งธนาคารแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเดินหน้าเข้าไปซื้อหุ้น 9.9% ครับถามว่าทำไม 9.9% เพราะว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ถือ 10% จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ไม่อยากจะเพิ่มเข้าไปดังนั้นแน่นอนว่าธนาคารใหญ่นะครับของสวิตเซอร์แลนด์ก็คงรู้ว่าสวิตจะเติบโตมาได้เพราะอุตสาหกรรมการเงินพอได้รับผลกระทบ too big to fail เหมือนกันทำให้ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องตื่นตัวว่าธนาคารใหญ่ขนาดนี้เกิดปัญหาวิกฤตสภาพคล่องแล้วจะยังไงกันต่อจริงๆแล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้นะหลายคนเองเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแต่เปราะบางเราเจอวิกฤตโควิดอันเนี้ยแน่นอนตอนที่สถานการณ์โลกเจอวิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องอัดฉีดเงินเข้าไปใช่ไหมพอมาอัดฉีดเงินเข้าไปมากๆเพื่อที่จะไปใช้จ่ายว่าจะไปซื้อวัคซีนก็ตามหรือว่าจะใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกงงตกงานเป็นเงินชดเชยอะไรแต่พอวันนึงโลกมันกลับมารันได้เนี่ยเงินมันเฟ้อพอเงินมันเฟ้อเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แบงก์กลัวมากสุดเลยก็คือมูลค่าของเงินมันจะด้อยค่าลงเหตุผลเนี้ยฮะมันทำให้หลายๆคนมองว่าเมื่อวันหนึ่งที่โลกมันกลับมาเดินเครื่องทางเศรษฐกิจได้ครับเฮียผลกระทบที่ตามมาเนี่ยพวกธนาคารต่างๆที่เขาเคยให้ดอกเบี้ยต่ำอะไรช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะทำให้คนที่เขาจะเข้ามาสู่ระบบการเงินเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรมากเขาเรียกสภาพคล่องล้นโลกใช่สภาพคล่องล้นโลกคือตัวเราเนี่ยมีเลือดเยอะเราก็คึกปั๊บก็เล่นเกมเสี่ยงเยอะเทียบง่ายๆเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าตอนนี้โลกต้องจับตามองว่าเวลาเกิดวิกฤตสถานการณ์ใดๆก็ตามธนาคารกลางและธนาคารที่เป็นขนาดยักษ์หมายถึงธนาคารรัฐนะครับก็คือธนาคารกลางของสหรัฐของสวิสของยุโรปจำเป็นต้องเดินหน้าตบเท้าเข้าไปเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าบรรดายักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่ล้มครับอันนี้ถามเฮียนิดนึงถ้ามองกลับมาที่บ้านเราที่เมืองไทยเรามี5แบงก์เอกชนโดยประมาณในการที่มีเงินฝากก็เยอะถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศมีฐานลูกค้าก็เยอะเราเองเนี่ยมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนครับเฮียกับสถานการณ์ที่เราอาจจะเจอแบงก์รันไหมสองคือแล้วสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพการเงินของบ้านเราเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากเพียงพอในการที่จะรับกับวิกฤตแบบนี้ป่ะอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าต้มยำกุ้งเป็นบทเรียนที่สำคัญและคนไทยจำไม่ลืมนะครับจากต้มยำกุ้งเองจากเดิมซึ่งต้องบอกว่าประเทศเราทั้งประเทศเนี่ยนิยมในการที่จะเล่นฟุตบอลเหมือนกองหน้า มีความกล้าเสี่ยงหลังจากที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย เราใช้มาตรฐานที่มีความเข้มงวดที่สุดกับทุกสิ่งทุกอย่างเทียบกันก็คือว่าแบงก์ชาติเองกำกับดูแลด้วยความเข้มงวดเพราะเราจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกดังนั้นเราจะได้ยินนะครับเช่นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของแบงก์ชาติที่มีอยู่เข้มแข็งเป็นดับติดดับท็อป10ของโลกธนาคารบ้านเราถูกทดสอบอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเราหละหลวมแล้วอาจจะย้อนกลับไปเป็นเหมือนช่วงต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองตัวเลขนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจข้อดีคือเราจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับครับบ้านเราแข็งแกร่งระดับมากๆและเราเองก็ตระหนักว่าเราจะไม่ย้อนกลับไปเป็นวันนั้นวันนั้นเราอาจจะเจ็บครับครับแต่ความเจ็บในวันนั้นทำให้เราตระหนักและสังเกตนะครับว่าปี2008เกิดเหตุการณ์ทั่วโลกเลยต้องย้ำว่าทั่วโลกนะครับเลมอนบราเธอร์ใหญ่มากครับคนที่ไปลงทุนในตราสาร CDO ซึ่งมาหลังค่อยเล่าเนี่ยนะฮะเยอะมากผลกระทบไปในวงกว้างแต่ประเทศไทยรับแรงกระแทกได้ครับเพราะจะสังเกตว่าปี2008เขาเจ็บกันทั่วโลกเลยครับประเทศไทยสามารถอยู่ได้สถาบันการเงินของเราเข้มแข็งต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะว่าเราเรียนรู้จากวันนั้นจนบางคนพูดว่าเข้มไปไหมอ่ะแต่เข้มเนี่ยดีแล้วครับ ครับมีความหมายเราสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับประชาชนครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเราเองก็ต้องตั้งรับอยู่แหละว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดไหมในอนาคตแต่ถ้าให้พูดว่ามั่นใจไหมก็ยังคงแสดงความมั่นใจได้เนาะสำหรับใครที่กังวลเห็นแบงค์ล้มกันอย่างเงี้ยมันจะมาบ้านเราหรือเปล่าให้รู้ไว้ว่าต้มยำกุ้งคือครูที่ดีสุดของวงการการเงินไทยจริงนะครับอย่างน้อยเรารู้ไว้ใช่ว่านะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่เซกเตอร์การเงินแต่ว่าความเข้าใจเรื่องการเงินทั้งของโลก
ของธนาคารและของเราสำคัญไม่แพ้กันครับนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับยังไงก็ตามวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice